สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโบจะมาคุยถึงเรื่องสถานะของ FJM วีซ่ากันนะคะโดยวันนี้เนี่ยก็ได้ครบกำหนด180วันแล้วตั้งแต่นโยบายปีที่แล้วที่ระบุไว้ว่าบุคคลที่ถือสถานะ FJ หรือ M Non-Immigrant Status ที่ได้ละเมิดสิทธิ์พวกนี้เริ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2018จะมีผลไม่ให้เข้ามาหรือได้รับอนุมัติเข้ามาในประเทศอเมริกาตามกำหนดนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ละเมิดเสร็จมากกว่า180วันคุณจะไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้ามาในอเมริกาได้อีก3ปีแต่ถ้าคุณละเมิดเสร็จเกินกว่า1ปีก็จะถูกไม่ให้อนุมัติเข้ามาในอเมริกาถึง10ปีซึ่งเขาก็เรียกว่าเป็นกฎหมายบานะคะไม่ให้เข้ากลับเข้ามาในประเทศอเมริกาได้ใหม่เพราะนั้นแต่ละครั้งถ้าเกิดตัดสินใจที่จะเดินทางออกจากอเมริกาไปก็กรุณาเช็คสเตตัสหรือฐานะของคุณให้ดีก่อนนะคะบุคคลเหล่านี้เนี่ยที่ละเมิดสิทธิ์เช่นประการใดบ้างก็คือบุคคลที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายโดยที่ไม่มีใบอนุมัติหรือรับรองจากทางอิมิเกรชันหรือบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามที่โรงเรียนกำหนดหรือบุคคลที่ละเมิดสิทธิ์ของ Civis นะคะหรือว่าพวกกลุ่มคนที่มี J Visa ไม่ได้รักษาประกันของตัวเองไว้ตามที่ได้สัญญาไว้กับนายจ้างหรือผู้จ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ต้องระมัดระวังให้อย่างดีเนื่องจากว่าคุณจะไม่ได้รับเอกสารที่เป็นทางการจาก USCIS หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือแม้ว่ากฎหมายที่เป็นระบุไว้ว่าจะต้องได้รับจากผู้พิพากษา Immigrationเขาไม่จำเป็นจะต้องส่งเอกสารเหล่านี้ให้คุณนะคะคุณจะถูกตัดสินโดยอัตโนมัติเลยถ้าคุณได้ละเมิดสิทธิ์ FJM ตามที่ได้ระบุไปเพราะฉะนั้นกรุณาเช็คสเตตัสของคุณให้ดีนะคะติดต่อทางบริษัททนายอิมิเกรชันนะคะหรือว่าติดต่อกับทางโรงเรียนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ออกสัญญาสถานะของวีซ่าของคุณนะคะเพื่อเช็คสถานะของคุณให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดการกระบวนการที่ผิดพลาดไปโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามวิดีโอของโบรบกวนให้คลิกไลค์นะคะหรือว่าติดตาม channel ทางเว็บไซต์ asimmigration.com หรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะแต่ถ้ามีคำถามอยากจะโทรเข้ามาที่บริษัทก็กดมาที่847-882-1992คุยกับโบภาษาไทยคนไทยโดยตรงได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ